low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. ฮัลโหลสมชาบิวตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ป้อมจะมาทำขนมน้ำยาขนมจีนน้ำยากะทิเนาะค่ะได้ปลามา3ตัวตัวละ 3-5 บาทเดี๋ยวเข้ามาต้มปลากันเลยเนาะค่ะตั้งน้ำให้เดือดกะกะเอาปลาลงเลยต้องทำไม่หมดหรอกค่ะเอาเกลือลงไปใส่ปลาไปจัก2ตัวก็พอต้มน้ำให้เดือดแล้วปอมจะมาหั่นผักจะกินขนมจีนน้ำยาวันนี้โอเคค่ะอันนี้กับผักที่ปอมเตรียมมานะคะมีชะอมใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมนะคะมาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันมาเด้อค่ะทุกคนมาเด้อหน่อยๆเยอะไหมมาเด้อค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวเนาะกระหล่ำค่ะจะติ๋มมาเด้อจะติ๋มแล้วปอมก็มีอันนี้น้ำจะติ๋มมีนี่ด้วยนะคะผักชีลาวค่ะพี่น้องโอเคเดี๋ยวปอมจะขอหั่นก่อนเดี๋ยวต้มปลาแล้วปอมใช้น้ำพริกอันนี้ค่ะซื้อพริกมา3ขีดขีดละ10บาทโอเคเดี๋ยวจังมาเบิ่งตอนแกงเนาะค่ะปอมขอจัดการกับผักก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปปอมนะคะจะขอบคุณหลายๆจ้านี่ค่ะปลาก็เริ่มจะสุกแล้วเดี๋ยวปอมจะเอาปลามาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวค่อยไปโขลกกับพริกแกงค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาแกะปลาโขกใส่กับน้ำพริกกันเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะโขกรวมกันแล้วป้อมก็ซอยผักเตรียมไว้ซอยถั่วเตรียมไว้แล้วก็ป้อมจะแกงเป็นแกงกะทินะคะทำน้ำยาปูเป็นน้ำยาปลาใส่กะทิค่ะหาลูกชิ้นกับบะได้พี่น้องนี่ค่ะป้อมแกะเนื้อปลาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พวกก่างเกลือปอมจะก็ถิ่งนะคะปอมจะไปโขกในโคกอีกทีนึงแล้วก็กรองเอาน้ำที่เป็นมันๆของปลานะคะไปใส่ในถุงแกงน้ำเสียดายเนาะค่ะแล้วก็เนื้อปลานี่เอาไปโขกกับพริกแกงค่ะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะแล้วก็โขกเดี๋ยวให้ต้องโขกให้ละเอียดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนที่ต้องโขกละเอียดแล้วนะคะผมก็เอียดแล้วเดี๋ยวไปแกงกันเลยนี่ค่ะก้างปลาก็มาโขงนะคะแล้วก็กองเอาน้ำมันเอาน้ำมันที่เป็นปลาไปกองใส่ค่ะค่ะก้มโขกพริกแกงแล้วบ้างก็มาเอาพริกแกงที่โขกกับปลานะคะมาผัดกับหัวกะทิค่ะจริงๆแล้วใครที่ไม่มีพริกแกงก็สามารถนี่ป้อมโขไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะอย่าไปซุ่มคักหลายพี่น้องว่าเห็นเบิร์ดเปอร์เซ็นต์เห็นสัตว์หลายอย่างน้ำมาสนหนูขาวว่ะหนูขาวอินเตอร์มีฟินแลนด์ที่ป้อมเนื้อไทยคักลึกไก่ไก่คักหลายหนูอยากคนนะกระพันไปค่ะถ้าผู้ใดไม่มีพริกแกงนะคะก็เอาหัวหอมไปต้มเอาพริกแห้งไปต้มในน้ำตอนเขาต้มปลานะคะใส่ตะไคร้เข้าไปแล้วก็เอามาโขกใส่กะปิค่ะก็คือเป็นพริกแกงใส่กระชายไปน้ำอันนี้กระชายบดจะอยู่ในหนีแล้วเรียบร้อยค่ะกระพัดไปให้หอมใส่กะปิปองใส่กะปิครึ่งโลปลา2ตัว70บาทกับพริกแกง3ขีด30บาทกะทิครึ่งโล40บาทแล้วก็ผักนิดหน่อยเมนูนี่ก็สิประมาณ200กว่าบาทกินกันทั้งบ้านนะคะทํากินกับประหยัดกว่ากันเนาะค่ะเนาะผมก็จะใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะใส่ผงปรุงรสเนาะค่ะแล้วก็ใส่ผงชูรสโอ้นแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บจังหน่อยน้ำตาลปี๊บ
น้ำที่โขกปลาที่เฮาโขกกลางปลาโขกหยังก็เอามาใส่ในนี้นะคะบ่เสียดายของบ่ทิ้งผัดไปให้มันหอมๆให้น้ำตาลปี๊บไปน้ำค่ะแกงกะทิปอมมันจะหอมๆมันจะนุ่มๆใส่หัวไปก่อนค่ะแล้วก็ใส่หางทีหลังบีบเข่าตาให้ไกลคักหลายตากล้องคอยโดนโดนสิมาทายให้ด้วยค่ะตากล้องที่กินมาฟักพอหางลงไปเลยจ้ะลูกชิ้นก็ไม่ได้มาวันนี้เคี่ยวไปอะไรลูกชิ้นมาลอยคือสีดีแต่ไม่ยากค่ะทำยากะทิทำยังไงไม่ให้ปลาคาวล้างซาวเกลือให้ดีเอาแป้งมันมาซาวปลาให้ปลามันหายคาวค่ะแล้วก็ใส่กระชายหลายๆเนี่ยตอนไปซื้อพริกแกงกระบอกให้เพิ่นเพิ่มกระชายต้องการสีบอกข้าวค่ะแล้วก็รอเดือดเนาะค่ะเนาะโอเคเสร็จแล้วป้องก็กองเอาน้ำที่โขกลงไปละเสียดายไม่มีลูกชิ้นมาลอยกับปูให้ได้รสตามใจชอบนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปหัวหอมสดใส่ไปหน่อยเสร็จที่พี่ค่ะไปกินกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำยาปลานิ่มค่ะน้ำยากะทิปลานิ่มแสบๆค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปป้อมนะคะถ้าชอบกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกริ๊งเป้งให้ป้อมน้ำเลยด้วยจ้าพี่น้องขอบคุณหลายค่ะบ๊ายบายค่ะ I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved.